就是这一腿，就是这一腿，我们。 ก็สวัสดีครับดูมวยดูไม่เป็น EP นี้นะครับก็จะพาไปชมเทปเก่าของพี่ดำ .com นะครับหรือพี่บัวขาวนะครับที่ต้องรับมือกับนักสู้วัวกระทิงหรือกู้ฮุยนะครับก็ดีกรีของกู้ฮุยคนนี้ก็คือไม่ธรรมดานะครับแบกโซ่ได้เป็นตันเลยนะครับแล้วซึ่งการชกจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปติดตามในคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าหากว่ามีคนที่ชอบดูมวยแต่ดูไม่เป็นแบบผมหรือว่าแค่ดูเอามันแบบผมก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันให้รู้ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับก็รบกวนกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับก็มายกที่1แล้วนะครับก็กู้ฮุยก็เริ่มเลยปกติมวยไทยเขาจะดูเชิงก่อนนะครับแต่มวยจีนเนี่ยคือมาปุ๊บเขาก็จะใส่เลยครับบัวขาวก็ดูเชิงนะครับบัวขาวถีบหน้าไปทีหนึ่งนะครับกู้ฮุยบอกไม่เป็นไรกู้ฮุยขอจับมือหน่อยนะครับเพราะว่าจะพาเข้าโรงแรมที่เดียวแล้วบัวขาวเตะเข้าไปทีหนึ่งนะครับกู้ฮุยถีบเข้าไปทีหนึ่งครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับบัวขาวเตะหลังไปทีหนึ่งดูเหมือนนักชกจีนคนนี้นะครับจะแบบห้าวเหลือเกินไอ้สัตว์บัวขาวรัดคอครับแล้วคอตีเข่านะครับศึกคุณหลุนไฟนี่น่าจะล็อกคอตีเข่าได้แค่ทีเดียวแล้วก็ห้ามศอกบัวขาวเตะก้านคอไปทีหนึ่งนะครับลงไปกอกับพื้นยังไงต่อครับจะน็อกเลยหรือเปล่ายังนะครับลุกขึ้นมาได้ยังพอให้ได้ลุ้นต่อนะครับก็พี่บัวขาวก็ไปซ้ำไม่รออะไรเข่าไปทีหนึ่งศอกเฮ้ยขอไม่ศอกเมื่อกี้มีหมัดหมุนต่อยเหมือนที่บัวขาวเคยโดนอี้หลงด้วยนะครับพี่บัวขาวจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ชุดคอมโบเลยนะครับถีบหน้าไปทีหนึ่งบาทาลูกพัดนะครับก็เป็นมวยไทยเข่าไปทีหนึ่งสลับเข่าแลกเข่าบัวขาวทิพหน้าไปทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นลูกเมื่อกี้เชื่อได้เลยว่าใครโดนไปก็กลับบ้านไม่ถูกกันอย่างแน่นอนก็ไปชมต่อครับแลกกันไปแลกกันมาแต่แลกกันไปดูเหมือนว่าบัวขาวจะโดนอยู่จะเข้าเป้าอยู่คนเดียวเลยนะครับล็อกคอก่อนนะครับก่อนก็ทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาก็หมดยกนะครับก็ดูเหมือนว่าฝั่งของกู้ฮุยนี่น่าจะแบบปวดหัวน่าจะปวดหัวอะไรกันเลยครับเพราะว่าโดนทั้งเข่าโดนทั้งเตะหน้าโดนทั้งอะไรครับโดนก้านคอไปทีหนึ่งก็หลับแล้วก็ลงไปนอนกองกับพื้นเลยฝันถึงลูกถึงเมียที่บ้านแต่ผมมีเรื่องจะบอกเรื่องหนึ่งนะครับคือว่าคนถือป้ายนี่โคตรน่ารักบอกเลยว่าเด็ดฝ่าเมียที่บ้านอีกนะครับใช่ปะเอาดีใช่ปะก็ยกสองเลยนะครับดูเหมือนว่าพี่จีนี่ยังไม่หยุดห้าวนะครับก็โดนเตะกันเข้าไปทีหนึ่งครับแลกหมัดกันนะครับเข้าหน้าครับบัวขาวถีบหน้าบัวขาวกวาดล่างนะครับก็ดูเหมือนว่าพี่จีนนี่จะมีแค่หมัดบางเดียวบัวขาวครบเครื่องนะครับบัวขาวเข้าไปทีหนึ่งครับก็กวาดลงไปนอนแล้วพี่จีนนี่คือนอนเยอะ อยู่บ้านไม่หลับไม่นอนมานอนบนเวทีนะครับแรกเข่าแรกหมัดบวกข่าวเข้าเวทีหนึ่งครับกระโดดเข่าคู่บวกข่าวกระโดดเข่าคู่บวกข่าวเมื่อกี้เงี้ยงปลาดุกบวกข่าวเล่นแม่ไม้เมืองไทยเงี้ยงปลาดุกพี่จีนก็เอาบ้างสอกกลับเรื่องข่าวเตะก้านคอไปทีหนึ่งครับกวาดล่างพี่จีนไม่ทำอะไรเลยบวกข่าวเตะหน้าบวกข่าวเข่าพี่จีนี่คือกลับไปนี่คือต้องแบบว่านอนยาวดับห้าวบวกข่าวเข้าไปทีหนึ่งครับเข่าอีกทีหนึ่งยังครับบวกข่าวเข้าไปทีหนึ่งเข่าไปทีนึงรู้สึกว่าจะแพ้เข่านะน้องมวยคนนี้กู้หุยนักสู้วัวกระทิงเข้าไปทีหนึ่งเรียบร้อยกลับบ้านโรงเรียนจีนมอต้องรับแล้วไม่ไหวแล้วโอเคนะครับก็เป็นไปอย่างง่ายดายของพี่ดำ .comครับก็คือต้องแบกกลับลงมาก็ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้หรือว่าคนที่ดูมวยไม่เป็นหรือดูแค่มันแบบเดียวผมก็มาติดตามคลิปมวยมันได้ที่ช่องของผมเลยนะครับโค้ชบอลสตูดิโอก็ขอบคุณนะครับที่ดูจนจบ